แก๊งชาวต่างชาติไปหลอกนักเทรดหุ้นเทรดคริปโตสกุลเงินออนไลน์อะค่ะไปเจอกันในสถานบันเทิงไปต่อไหมวันเกิดเพื่อนไปที่ห้องก็ได้สุดท้ายทำร้ายร่างกายเขามัดมือมัดปากทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปชิงทรัพย์ตอนแรกไม่พอนะคะไปหลอกแฟนของผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของเพิ่มและขโมยคอมพิวเตอร์ที่ห้องของผู้เสียหายไปเพิ่มเติมอีกมีภาพกล้องวงจรปิดช่วงที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปในคอนโดค่ะตามปกติเลยผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะมี5คนค่ะ5คนถูกตำรวจสน.คลองตันจับได้แล้วคือนายอับดุลลาฮีชาวเดนมาร์กนายชาฟิกชาวอังกฤษนายอาเมดชาวอังกฤษนายฮัสซันชาวอังกฤษแล้วก็หญิงต่างชาติอีกคนนึงที่ยังไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลของกลางมีทั้งโทรศัพท์ iPhone 14 iPhone 15นาฬิกาหรู2เรือนบัตรเครดิต1ใบเงินสดอีก 24,000 ราคารวมๆเนี่ยมูลค่าทั้งหมดนะ3ล้านกว่าบาทคือนาฬิกาอ่ะแพงสุดเลย12กรกฎาคมค่ะผู้เสียหายเนี่ยเขาไปสังสรรค์ที่สถานบันเทิงปรากฏว่าไปรู้จักกับหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่นั่นก็มีการสังสรรค์การดื่มดริ้งกันไปสักพักนึงค่ะทางฝั่งผู้ก่อเหตุชวนไปต่ออ้างว่ามีการจัดงานวันเกิดที่ห้องพักที่ย่านพระโขนงผู้เสียหายไว้ใจก็เลยตามไปด้วยค่ะแต่พอตามไปแล้วโดนผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอุปกรณ์ที่ใช้คือเครื่องช็อตไฟฟ้าสก็อตเทปแล้วก็เชือกมัดมือมัดตัวผู้เสียหายเอาไว้แล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปตอนนั้นมีทั้งโทรศัพท์เงินสดนาฬิกาแล้วที่แสบก็คือ บังคับผู้เสียหายค่ะให้ส่งข้อความไปหาแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนเข้าไปเอาของที่ห้องพักนะถ้ามีใครเข้าห้องพักก็ไม่ต้องตกใจอะไรกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยเอาคีย์การ์ดจากตัวผู้เสียหายไปคอนโดของผู้เสียหายค่ะแล้วไปเอานาฬิกาอีกเรือนหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์ก่อนจะหนีออกจากคอนโดไปทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาได้หลุดมาได้มาแจ้งความนะคะตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดดูจนกระทั่งได้ตัวทั้งหมดกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติไม่ให้การใดๆเลยค่ะบอกว่าขอพูดในชั้นศาลเท่านั้นเบื้องต้นพบว่า5คนนี้มาอยู่ไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับส่วนผู้เสียหายเองก็เป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนค่ะตัว5คนที่โดนจับได้บอกว่าเขาเพิ่งก่อเหตุครั้งแรกแต่เบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะรอคุมตัวส่งศาลฝากขังแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายกันโชคทรัพย์เอาทรัพย์สินของผู้อื่นพกพาอาวุธแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะตำรวจเก่งนะครับได้ยกแก๊งเลย5คนส่วนเรื่องนี้เนี่ยครูอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.